นอข่าวโดยสำนักข่าว INN13นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะพลตำรวจเอกศิวราหารือหน่วยงานความมั่นคงออสเตรเลียพบเว็บไซต์ IS เพิ่มสูงกว่า 200,000 เว็บไซต์โดยมี50เว็บไซต์โยง3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณดวงกมลกลิ่นหอมรายงานค่ะพลตำรวจเอกศิวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงของประเทศออสเตรเลียเพื่อหาความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของการก่อการร้ายสากลเบื้องต้นมีรายงานว่าเว็บไซต์ของกลุ่มก่อการร้าย IS เพิ่มขึ้นมาประมาณ 50% จากปีที่แล้วกว่า 100,000 เว็บไซต์เพิ่มขึ้นมาเป็น 200,000 กว่าเว็บไซต์โดยพบว่ามีเว็บไซต์ที่มีความเชื่อมโยงกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของในประเทศไทยจำนวน50เว็บไซต์ซึ่งได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียและประเทศอื่นๆเพื่อขยายผลส่วน50เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอยู่ระหว่างการดำเนินการดวงกมลกลิ่นหอมผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะด้านร้อยตำรวจโทจรูญร้องกองปราบเร่งสางคดีหวย30ล้านขณะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขู่ฟันผิดไม่กลัวซ้ำรอยคดีครูจอมทรัพย์คุณสุภาพรศรีหาวงรายงานค่ะร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจเดินทางเข้าพบพลตำรวจโทถิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อขอความเป็นธรรมในคดีหวย30ล้านโดยร้อยตำรวจโทจรูญเปิดเผยว่าส่วนตัวมั่นใจว่ากองปราบปรามจะให้ความเป็นธรรมเพราะการสอบสวนในพื้นที่ไม่เคยรับฟังข้อมูลของตัวเองและย้ำว่าเป็นคนซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยเก็บได้ที่ไหนและไม่ขอฝากอะไรถึงครูปรีชาคู่กรณีส่วนด้านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าสำนวนคดีนี้ยังไม่ได้รับมอบจากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7แต่ที่ผ่านมาตำรวจกองปราบทำงานร่วมกับเจ้าของคดีในพื้นที่มาโดยตลอดซึ่งข้อมูลช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มชัดเจนขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ขณะเดียวกันเบื้องต้นคดีนี้ถือเป็นการนับหนึ่งใหม่โดยจะเรียกพยานทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนใหม่ทั้งหมดแต่ก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องนำเข้าเครื่องจับเท็จเนื่องจากเวลาพยานให้การหากใครมีพิรุธจะเริ่มออกอาการและตำรวจมีข้อมูลเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าจะไม่ซ้ำรอยคดีขู่จอมทรัพย์สุภาพรศรีหาวงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากกองบังคับการปราบปรามค่ะด้านตำรวจกาญจนบุรียืนยันทำคดีบิ๊กบริษัทก่อสร้างล่าสัตว์ป่ายึดถูกต้องย้ำไร้การกดดันจากฝ่ายผู้ต้องสงสัยจากกรณีที่นายศาสินเฉลิมลาภเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคาเสถียรโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่ามีการกดดันตำรวจเจ้าหน้าที่อุทยานและสื่อมวลชนจากฝั่งของผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็น CEO ของบริษัทก่อสร้างชื่อดังหลังตกเป็นผู้ต้องหาลอบเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดพันตำรวจเอกวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้กำกับการสภ.ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าส่วนตัวยืนยันว่าไม่มีการกดดันจากฝ่ายผู้ต้องสงสัยอย่างแน่นอนซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อดำเนินการแจ้งข้อหากับผู้ต้องสงสัยทั้งหมดกับตำรวจไม่มีใครกดดันเลยนะไม่ได้หรอกครับผมไม่สนใจใครเลยครับเรายืนดูความถูกต้องครับอย่างไรก็ตามผู้กำกับการสภ.ทองผาภูมิระบุว่าในการทำคดีดังกล่าวตนและตำรวจสภ.ทองผาภูมิจะทำงานโดยยึดความถูกต้องตรงไปตรงมาและเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานของสังคมต่อไปจบการเสนอข่าว 13:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN